ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นลัทธิประหลาดบูชายันเด็กฝันเห็นลัทธิประหลาดบูชายันเด็กจะตีความว่าอย่างไรดีเราจะตีความว่าอย่างไรดีฝันเห็นลัทธิประหลาดฝันเห็นลัทธิประหลาดบูชายันเด็กเนี่ยนะเป็นฝันเกี่ยวกับช่วงเนี้ยคุณทำตัวไม่ค่อยจะน่ารักสักเท่าไหร่อาจจะมีบางอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยเป็นทุกข์และไม่สบายใจอย่างมากเกิดขึ้นสิ่งเนี้ยมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยรู้สึกสับสนว้าวุ่นใจณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเหมือนกับคุณน่ะจะมีความรู้สึกว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากคุณมีความไม่สบายใจกับปัญหาต่างๆณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยคุณน่ะเป็นคนที่มีความโดดเด่นอย่างมากมีศัตรูคิดร้ายจ้องทำลายคุณอยู่ไกลๆมีคนคิดร้ายจ้องทำลายคุณอยู่ไกลๆแต่คุณไม่จำเป็นต้องกลัวหรือเกรงอะไรทั้งนั้นเพราะว่าศัตรูเนี่ยจะพ่ายแพ้ในอำนาจบารมีของคุณณตอนนี้มีศัตรูคิดร้ายคุณตอนนี้มีคนคิดร้ายคุณอยู่สองคนตอนนี้คุณมีศัตรูอยู่สองคนคุณต้องการความสบายใจคุณจะสามารถที่จะเอาชนะศัตรูได้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองเลขนำโชค039ศูนย์สามเก้าศูนย์สามศูนย์สามศูนย์เก้ารับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ